สวัสดีครับท็อปพีทลูกหนังเทียบกันชดต่อชด3คุณซื้อทับช้างศึกที่ผ่านมาดูว่าใครเด่นใครโดนใครร่วงใครง่วงก็เป็นนอนซะเทียบผลงาน10นัดแรกของโค้ชมิรวานลายเยวัตโค้ชนิชโนโค้ชมาโน่หลังจากมาโน่โพลกิ้งนำทีมชาติชุดใหญ่สร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมในศึก AFF ซูซูกิครับและ FIFA Day ท็อปพีทลูกหนังเลยจับมาเทียบกันแบบชดต่อชดอาจจะไม่ถูกใจแฟนบอลก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้ว Let's go สถิติทีมชาติไทยยุคมาโน่โพลกิ้ง10นัดแรกชนะ8เสมอ2ยังไม่แพ้ใครแม้แต่นัดเดียวนะครับมาโน่ได้เข้ามาเป็นกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่เมื่อช่วงปลายเดือนกันยายน2021ที่ผ่านมานะครับโดยเบื้องต้นเป็นการเซ็นสัญญาระยะสั้นคุมทัพช้างศึกนะครับในฤดูกาล AFF ซูซูกิครับ2020ที่ประเทศสิงคโปร์เรามาดูผลงาน10นัดแรกของมาโน่โพลกิ้งกันนะครับเริ่มนัดแรกวันที่5ธันวาคม2021ชนะติมอร์เลสเต้2ประตูต่อ0ในศึก AFF ซูซูกิครับ2020รอบแบ่งกลุ่มนะครับต่อมาในนัดที่2ในวันที่11ธันวาคม2021ชนะเมียนมา4ประตูต่อ0ในศึก AFF ซูซูกิครับ2020รอบแบ่งกลุ่มต่อมาในนัดที่3นะครับวันที่14ธันวาคม2021ชนะฟิลิปปินส์2ประตูต่อ1ในศึกรายการ AFF ซูซูกิครับ2020รอบแบ่งกลุ่มนัดต่อมานะครับในวันที่18ธันวาคม2021ชนะสิงคโปร์2ประตูต่อ0ในรายการ AFF ซูซูกิครับ2020รอบแบ่งกลุ่มวันที่23ธันวาคม2021ชนะเวียดนาม2ประตูต่อ0 AFF ซูซูกิครับ2020รอบรองชนะเลิศนัดแรกในวันที่26ธันวาคม2021เสมอเวียดนาม0ประตูต่อ0ในรายการ AFF ซูซูกิครับ2020รอบรองชนะเลิศนัดที่2ต่อมาในวันที่29ธันวาคม2021ชนะอินโดนีเซีย4ประตูต่อ0ในรายการ AFF ซูซูกิครับ2020รอบชิงชนะเลิศนัดแรกต่อมาในวันที่1มกราคม2022เสมออินโดนีเซีย2ประตูต่อ2ในรายการ AFF ซูซูกิครับ2020รอบชิงชนะเลิศนัดที่2พาทีมชาติไทยคว้าแชมป์ AFF ซูซูกิครับ2020ได้สำเร็จหลังจากนั้นทางสมาคมก็ได้ทำการต่อสัญญาให้กับมาโน่โพลกิ้งคุมทัพช้างศึกถึงปี2023เลยนะครับหลังจากนั้นก็มีแมตช์ FIFA Day อีก2นัดนะครับในวันที่24มีนาคม2022ชนะเนปาล2ประตูต่อ0 FIFA Day นะครับที่สนามชลบุรีสเตเดียมเรามาดูต่ออีกนัดนึงนะครับในวันที่27มีนาคม2022ชนะสุรินาม1ประตูต่อ0 FIFA Day ที่ผ่านมานะครับ2นัดที่ผ่านมาก็ทำได้ดีจนทำให้แฟนบอลชาวไทยถึงกับชื่นชมในฝีมือของมาโน่แต่ก็ต้องดูกันต่อไปสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่มีโปรแกรมสำคัญในปี2022ประกอบไปด้วยการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกในเดือนมิถุนายน2565และการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022ในช่วงเดือนธันวาคม2565นี้นะครับเรามาต่อกันที่โค้ชอากิระนิชิโนสถิติทีมชาติไทยยุคอากิระนิชิโน10นัดแรกนะครับชนะ2เสมอ5แพ้3เข้ามาคุมทีมชาติในชุดใหญ่และยู23ในวันที่17กรกฎาคม2562เรามาดูผลงาน10นัดแรกในการคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่โดยมีภาระหนักอึ้งที่จะต้องพาทีมชาติไทยเล่นฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกเริ่มนัดแรกเมื่อวันที่5กันยายน2019เสมอเวียดนามไป0ประตูต่อ0ในรายการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2022นะครับมาดูนัดที่2นะครับในวันที่10กันยายน2019ชนะอินโดนีเซีย3ประตูต่อ0ในรายการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกปี2022นะครับต่อมาวันที่10ตุลาคม2019เสมอคองโก1ประตูต่อ1ในรายการ FIFA Day ต่อมาวันที่15ตุลาคม2019ชนะ UAE 2ประตูต่อ1ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกปี2022นะครับต่อมาในวันที่14พฤศจิกายน2019แพ้มาเลเซีย1ประตูต่อ2ในรายการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกปี2022นะครับต่อมาในวันที่19พฤศจิกายน2019เสมอเวียดนามไป0ประตูต่อ0นะครับจนทำให้เวียดนามได้ผ่านเข้ารอบไปเล่นรอบ3ในศึกฟุตบอลโลกโซนเอเชียนะครับต่อมาในวันที่25พฤษภาคม2021แพ้โอมานไป0ประตูต่อ1ในรายการ FIFA Day นะครับในวันที่29พฤษภาคม2021เสมอทาจิกิสถาน2ประตูต่อ2ในรายการ FIFA Dayต่อมาในวันที่3มิถุนายน2021เสมออินโดนีเซีย2ประตูต่อ2เป็นรายการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2022นะครับต่อมาในวันที่7มิถุนายน2021แพ้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์1ประตูต่อ3ในรายการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกปี2022หลังจากนั้นก็เริ่มมีกระแสไม่ดีจนมาถึงในวันที่29กรกฎาคม2564
ความเคลื่อนไหวหลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศยกเลิกสัญญากับอากิระนิชิโนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยหลังทำผลงานไม่สำเร็จตามเป้าหมายตกรอบศึกฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ไปอย่างน่าผิดหวังกันเลยทีเดียวนะครับโดยการคุมทีมชาติชุดใหญ่11นัดชนะ2เสมอ5แพ้4และการคุมทีมชาติชุด U23 เล่นไป9นัดชนะ4เสมอ2แพ้3ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นผลงานของโค้ชอากิระนิชิโนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยที่ผ่านมานะครับรอมาต่อกันเลยนะครับกับโค้ชมิโรวันลายเยวัตกุนซือมาดเข้มขรึมสถิติทีมชาติไทยยุคมิโรวันลายเยวัต10นัดแรกกันนะครับชนะ3เสมอ3แพ้4เริ่มมาคุมทัพช้างศึกตั้งแต่วันที่26เมษายน2017เรามาดูผลงานกันเลยนะครับกับ10นัดแรกของโค้ชลายเยวัตนัดแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่6มิถุนายน2017แพ้อุซเบกิสถานไป0ประตูต่อ2ในรายการฟีฟ่าเดย์ต่อมาในวันที่13มิถุนายน2017เสมอกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไป1ประตูต่อ1ในรายการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกปี2018นะครับต่อมาในวันที่14กรกฎาคม2017ชนะเกาหลีเหนือ3ประตูต่อ0ในรายการคิงครับต่อมาในวันที่16กรกฎาคม2017เสมอเบลารุส0ประตูต่อ0แต่ชนะจุดโทษไป5ต่อ4ในรายการคิงครับต่อมาในวันที่31สิงหาคม2017แพ้อิรัก1ประตูต่อ2ในรายการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกปี2018ต่อมาในวันที่5กันยายน2017แพ้ออสเตรเลียไป1ประตูต่อ2ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกปี2018ต่อมาในวันที่5ตุลาคม2017ชนะเมียนมา3ประตูต่อ1ในรายการฟีฟ่าเดย์นะครับต่อมาในวันที่8ตุลาคม2017ชนะเคนยา1ประตูต่อ0ในรายการฟีฟ่าเดย์ต่อมาในวันที่22มีนาคม2018เสมอกับกาบอง0ประตูต่อ0แต่ชนะจุดโทษได้4ประตูต่อ2ในรายการคิงครับต่อมาในวันที่25มีนาคม2018แพ้สโลวาเกีย2ประตูต่อ3ในรายการคิงครับท่ามกลางผลงานที่ย่ำแย่ของฟุตบอลทีมชาติไทยในศึกเอเชียนคัพ2019ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ประเดิมเกมแรกด้วยการพ่ายให้กับอินเดียไป4ประตูต่อ1ทำให้สถิติแพ้อินเดียเกมแรกในรอบ33ปีคือพูดง่ายๆเลยนะครับถ้าไทยเจอกับอินเดียเราไม่เคยแพ้แต่ในยุคของลายเยวัตกับแพ้ไปถึง4ประตูต่อ1แบบสกอร์ขาดลอยมากนะครับทำให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ตัดสินใจยุติบทบาทของมิโรวันลายเยวัตหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวเซอร์เบียวันที่7มกราคม2019ด้วยผลงานการคุมทีมทั้งหมด18นัดแบ่งเป็นชนะ8เสมอ4และแพ้อีก6นัดนะครับถ้าพูดถึงการคุมทีมของลายเยวัตก็ไม่ได้ดูขี้เลี้ยวขี้เหร่ไปสักเท่าไหร่นะครับก็หมดทั้งมวลนี้ก็เก็บมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้ด้วยดูและชอบใจฝากเมนไลค์ Subscribe ไว้ด้วยนะครับ